นะครับสวัสดีครับผมกับพวกผมนิวส์คุงกับเกม Cheese Comes นะครับเป็นเกม RPG Maker Horror น่าจะ Horror สั้นๆนะครับเวอร์ชันอังกฤษเอ้ยเวอร์ชันภาษาอังกฤษเวอร์ชัน 1.09 นะครับก็มีเลือกได้ว่า Full Screen หรือ Window เอา Window ก็พอละเดี๋ยว Full Screen จะยากเกินไปนะแล้วก็ช่วงนี้จะเห็นผมเล่นแต่เกมแนว RPG Maker Horror กับกลับไปสู่ยุคสมัยที่แต่ก่อนเล่นเกมแต่แนวนี้นะครับแล้วกันอุ้ยเสียงซาวด์นี่มันโอ้ Sector 4 Games Present She's Come ซาวด์เมื่อกี้มันเหมือนซาวด์นั่นแหละซาวด์ของ Property เวลาเลือกช้อยวิ่งวิ่งวิ่งอย่างนั้น Story Mode ดุยใช่เลยชัดเจนซาวด์นี่เบ้ยอ่ะโหแนะนำตัวละครเหมือนกันเหมือน Property ด้วยอ่ะแต่ instruction กด Z บนตัวละครแต่ละตัวเพื่อที่จะดูคำอธิบายวิญญาณสีฟ้าด้วยเหมือนคอปปาร์ตี้เลยอ่ะเป๊ะเลยอ่ะเอาแบบมาจากคอปปาร์ตี้เป๊ะเลยอ่ะฟ้าผ่าเป๊ะเลยฝนตกเป๊ะเลยอ่ะเอาเป็นว่าเราจะไปวิจารณ์แล้วกันนะครับซึ่งวิจารณ์ไปเยอะแล้วกรรมไม่ใช่แล้วชื่ออเล็กครับอเล็กอะไรเล็กอ่ะจ๊ะอายุ16ปีเป็นเด็กคนสุดท้ายที่ adopt by Lisa ล่ะฟ้าผ่าด้วยเขาเป็นนักเรียนทั่วไปที่รักในการอ่านหนังสือเสียงขวัญเมื่อกี้ผมจะบอกอะไรแต่ผมลืมแล้วกามลืมทุกทีเลยชื่อโจสอายุ15เอโนสคืออะไรวะโจสเป็นเด็กคนแรกที่ adopt by Lisa เนี่ย adopt คืออะไรอ่ะ adopt คือฮิตเลอร์หรือเปล่าถุยเด็กฉันอีกแล้วเป็นอะไรของมันเนี่ยก็ระหว่างที่รอเด็กนะครับก็จะบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีแต่เกมแนว RPG Maker Horror ไปก่อนเพราะเบื่อเกม คือมันไม่ใช่เบื่อมันไม่มีเวลาเล่นเกมแนวอื่นแล้วขี้เกียจคิดแล้วแล้วส่วนใหญ่ช่วงนี้ที่เจอเกมแนว RPG Maker ก็เจอแต่เกมที่ปริศนาค้างๆอยู่ทุกทีเลยไม่เข้าใจเลยติดทุกทีเลยแล้วก็เล่นไม่ได้เช่น The Wedding ค้างอีกแล้ว 4.5 อีกแล้ว 4.5 อีกแล้วอันดับแปลว่านำมาใช้รับเป็นลูกรับเลี้ยงอ๋อรับเลี้ยงเป็นคนแรกของลิซ่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบที่ผ่านการโอฟาเนสคืออะไรวะเจอบ่อยแต่ลืมทุกทีเลยเจอหลายเกมนะโอฟาเนสโอฟาเนสแปลว่าอ๋อที่ฐานเด็กเลี้ยงในกำพร้าฮะจนถ้าถึงวันที่ลิซ่าปรากฏตัวขึ้นแล้วก็นำเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเขา obsessive addiction ติดกับเสพติดการอ่านหนังสือโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเหรออันนี้ชอบศาสนาอีอเล็กชอบความสยองขวัญนะจ๊ะมายา17ปีเด็กคนที่สองที่ถูกรับเลี้ยงโดยลิซ่าสนิทกับอเล็กแล้วก็แม่เลี้ยงของเขาแม่เลี้ยงก็คือชื่ออะไรนะลิซ่าเหรอนี่ปะลิซ่า36ปีลิซ่าชอบรักเด็กๆอาจารย์แต่โชคร้ายหน่อยที่สุขภาพไม่ค่อยดีเธอก็เลยมีลูกไม่ได้ลิซ่าก็เลยรับเด็กมาเลี้ยง3คนก็คือโจสอเล็กซ์แล้วก็มายะนะจ๊ะโจสคือคนที่3ใช่ปะใช่ก็มีเริ่มต้นในการเลี้ยงโจสก่อนแล้วค่อยเป็นมายะแล้วก็เป็นอเล็กนะลิซ่าเป็นคนรับเลี้ยงเด็ก3คนส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงก็โอ้ยฟ้าผ่าจบการแนะนำตัวละครใช่ปะเริ่มเกมหรือยังใช่เป๊ะเลยอ่ะสไตล์คอปปาร์ตี้เป๊ะเลยอ่ะโอเคอย่างที่ชอบไปครับซึ่งคอปปาร์ตี้โหเห็นนะเซฟพอยต์คือกระจกใช่ไหม ESC หรือกด X เพื่อเป็นเมนูหรือแคนเซิลนะโอเคเฮ้ยอ่านไม่ทันนะ F1 คืออะไรเดี๋ยวสิมีปุ่มอะไรบ้างวะห้ามผ่านเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ทันจริงๆนะไม่ได้กดอะไรเลยด้วยนะมันไปเองได้ยังไงกำลังพูดอยู่เลยอ่ะคือถ้าเกิดไม่พูดมันจะจำได้ไงมันจะอ่านเลยแต่พอพูดได้มันจะเสียเวลาอ่านโอ้โหรู้เรื่องปุ่ม X ESC คือออกกรรมมากกระจกอ่ะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วไม่ใช่แล้วสมัยก่อนก่อให้เกิดตำนานมากมายเกี่ยวกับมันน่ะคนบางคนน่ะเชื่อว่ามีประตูจากอีกโลกนึงที่ถูกขังอยู่ในโลกแห่งวิญญาณอ้อมีใครโทรมาด้วยอ่ะ
ฮัลโหลว่าแล้วใบหน้าอย่างนี้มันตัวละครใน RPG Maker เป๊ะเลยฮัลโหลฉันโทรมาหาเธอเพื่อจะบอกว่าฉันติดอยู่ในการจราจรที่ติดขัดของประเทศไทยอะจ้ะฝนตกหนักด้วยอะแต่ลืมดูแลพี่ชายของเธอหรือน้องชายของเธอด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะกลับไปหาอันนี้คืออ๋อนี่คือลิซ่าป่ะผมสีม่วงผมสีเขียวใครวะโจสหรือว่าอเล็กวะไม่ได้จำด้วยอะไม่มีหาค่ะแม่ครับแม่ขาเลยเหรอจ๊ะอะไรของเธอนี่จำหน้าไม่ได้วะอันนี้คือโจสหรืออเล็กกามปึ๊บแป๊บเดียวเมื่อกี้นี่เองอะลืมแล้วแต่ไม่หนาวเท่าไหร่ก็เลยไม่ใช้เตาผิงนะจ๊ะอุ้ยสเปซบาร์เพิ่มวิ่งอะกดชิปก็ชิมก็วิ่งนะ X คือเมนูอเล็กโอเคคือแบบว่าผมไม่รู้ปุ่มกดเลยอ่ะกำมากอ่ะเอ้าทีวีเป็นไรอ่ะฝนตกแล้วใช้งานไม่ได้อ่ะสัญญาณไม่มีใช่ไหมสี่ทุ่มสี่สองนาทีฮะเราแขวนเสื้อไม่ทำใจเท่าไหร่อ่ะจ๊ะหนังสือของฉันหนังสือดนตรีของฉันซึ่งฉันเหยียบไปแล้วอ่ะโอ้เหยียบครับไม่รักษาของเลยนะจ๊ะนายจ๋าเป็นโนกดไม่ได้หรอฝั่งไหนเนี่ยแม่ของฉันต้องการให้ฉันเรียนเป็นโนแต่มันยากเกินอ่ะห้องไหนก่อนดีห้องนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นไงวะโอ้โหรูปปั้นอ่ะอย่าเลยเอาโทรศัพท์ก่อนดิเอาห้องขวาดีกว่าอันนี้ทางออกจากบ้านใช่ไหมฝนตกหนักด้วยออกไม่ได้ที่ประตูหน้านะครับจำไว้มีต้นไม้ที่ตกไม้ตรงไหนมีแต่ใบไม้เนี่ยแม่รับต้นไม้ห้องนี้ห้องอะไรเอ่ยมีแต่ห้องน่ากลัวแต่ไหนวะสเต็ปนี้เหมือนของแม่เดวิดเช้าเลยอะยังไงไม่รู้อะอุปกรณ์ในตำนานลูกไลท์คุดเหมือนมันจะขยับได้ด้วยอย่าเข้าใกล้เลยดีกว่านะต้นไม้ที่แม่รักและเติบโตและปลูกไว้ในบ้านโอ้โหที่นี่มืดจังเลยอ่ะฉันควรจะเปิดไฟนะซ่อมไฟนะมันไฟเสียกรรมมีผ้าเช็ดตัวอยู่ตรงนี้แต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกนะฮะไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้เลยตรงนี้ก็ไม่มีส้วมก็คงไม่มีอะไรชะโครกไหมถามทำไมอ่ะเดี๋ยวนะเกี่ยวอะไรด้วยที่อาบน้ำที่เปียกนิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งใช้อ่ะจ้ะอ๋อเหรอฉันไม่เห็นอะไรเลยเพราะฝนมันตกอ่ะตกไม้ที่แม่รักจ้ะชะโครกเพื่ออะไรอ่ะจ้ะฉันยังไม่ได้ฉี่ไม่ได้ขี้ชักเล่นๆไปเปลืองน้ำเพื่ออะไรไม่ได้อะไรเลยจ้ะกามห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับห้องนี้ห้องอะไรเอ่ยห้องนี้คือห้องกินข้าวใช่ปะมันมีอะไรข้างในว่างเปล่าเขียบได้เบาๆผักได้เลยใช่ไหมผักได้ใช่ปะล่ะต้นไม้ที่แม่รักและเติบโตมาแล้วปลูกในบ้านดอกไม้ขวดวายกดไม่ได้ไม่มีในซิงค์น้ำไม่มีในซิงค์น้ำไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่หิวตอนนี้ไม่อะไรเลยไม่สักอย่างนึงอ่ะดาวก็พังอ่ะอีแต่ของพังอ่ะไฟก็พังเตาก็พังของก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะของนี่มีประโยชน์เจออะไรบ้างไหมเนี่ยได้ไม่ขีดไฟเจอของสักอย่างนึงแล้วเอาทำอะไรเนี่ยไม่ขีดไฟจุดไฟนะในห้องน้ำเพื่ออะไรซ่อมไฟแต่ด้วยกันใช้ไม่ขีดไฟแทนไม่ได้ดิจิทัลโอเมื่อกี้ไฟที่เก่าๆที่ยังคงใช้ได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าเอาทำอะไรกันแน่เดี๋ยวรอบๆแล้วกันจุดเซฟอยู่ไหนเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเป็นกระจกอะอยู่ไหนเอ่ยเฮอร์เลอร์ป่ะเนี่ยเกมเนี่ยเปิดตัวมาเหมือนเฮอร์เลอร์แต่ตอนนี้ไม่เฮอร์เลอร์แล้วกรรมกระจกเจอแล้วไม่เหมือนกระจกเลยเนี่ยรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้อ่ะเซฟไหมเซฟโอ้โหไฟเยอะเชียวโอเคจะมีเฮอร์เลอร์ป่ะเนี่ยนี่แค่เริ่มต้นใช่ไหมตามตำนานแล้วอ่ะถ้าเกิดชื่อของเธอถูกเรียกขึ้น3ครั้ง
ข้างหน้ากระจกห้องน้ำเธอจะปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ถูกซัมมอนนะครับแล้วก็ลิฟเอายูอายคืออะไรวะคือความลูกตาอะไรไงวะอย่าอ่านเรื่องเสียงขวัญตอนนี้เลยดีกว่านะอ๋ออันนี้ชอบเรื่องน่ากลัวดีกว่าเน็ตที่ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มี Wi-Fi อเล็กไม่เก็ต Wi-Fi อ่ะตู้เสื้อผ้าที่ไม่มีอะไรข้างในนะถ้าสนใจเท่าไหร่นอนได้เด้อนอนเลยอ่ะความหน้าไงหน้าเออมีอะไรใช้ได้บ้างมั้ยเนี่ยมันขีดไฟเอาไว้ทำอะไรกันแน่ดอกไม้ที่แม่รักนะและปลูกในบ้านจ้ะห้องอะไรเนี่ยรูปภาพแลนด์สเคปรูปภาพวิวทิวทัศน์ที่ When you Agnes When sees รู้สึกแปลกๆเมื่อดูนานๆนะมีอะไรไหมเนี่ยกระจกเนี่ยในนี้มีอะไรไหมโลหนึ่งไม่มีอะไรหรือเปล่าได้เทียนด้วยโลสองมีอะไรไหมไม่มีอะไรโลสามไม่มีอะไรบางคนลึกชักใครเนี่ยโลสี่ไม่มีอะไรอ่ะโอเคนอนเตียงแม่นี่เตียงแม่นี่ห้องแม่ใช่ป่ะเนี่ยเราเทียนกับไม่ขีดไฟมาเป็นจุดไฟทำอะไรซื้อเก่าๆจุดไฟได้ปะแคนเดลอันลิทแคนเดลเทียนที่ยังไม่ได้จุดกาวยังไม่รู้เลยว่าเอามาทำอะไรบ้างในพวกนี้ห้องใครเนี่ยแล้วหนักเกินไปขยับไม่ได้ฮะประตูนี้มันอะไรอ่ะประตูล็อกไม่เคยมีประตูบ้านไม่มีประตูนี้หรอหรือยังไงเห็นนะมันเขาว่าไงอ่ะแล้วต้องทำอะไรกันแน่เหรอจุดเทียนไขหน้าห้องน้ำหรือไงยังไม่เข้าใจระบบเกมนี้เลยดูยังวะอุ้ยเวลาเดินเรื่อยๆเว้ย5:19ได้เหรอวะเร็วจังเลยจุดไฟได้ไหมแล้วกระจกห้องน้ำอยู่นี่ฮะไม่ได้เหรอให้ทำอะไรฮะมันได้ทำอะไรกันแน่เนี่ยกามชักโครกเล่นชักโครก3ครั้งเนี่ยชักโครก3ครั้งชักโครก4ครั้งไม่เกี่ยวเลยแล้วเกมนี้ทำอะไรเหรอสับสนวุ่นวายไม่เข้าใจจะได้เกมงงๆอ่ะตรงเนี้ยแปลกมากเลยไม่หิวด้วยเอาไงดีครับทำอะไรดีอ่ะอยากเล่นไหมอันนั้นไงว่าแล้วนั่นเจออะไรด้วยรูปภาพผู้หญิงดูใกล้ๆแล้วมันพอจะมองเห็นเป็นรูปภาพมีกุญแจอยู่ที่รูปภาพด้วยเอาออกมาไหมออกมาเจอกุญแจห้องเนี่ยทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะทำไมถึงมีกุญแจอยู่หลังตู้นี้ได้แล้วทำไมประตูถึงงอกมาได้แล้วทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นที่นี่ยังไม่เข้าใจเลยเซฟก่อนแล้วกันนะเซฟไฟเซฟไปเรื่อยๆค้างไปต่อกุญแจใช้ห้องนี้ใช้ปะกุญแจหายไปแล้วโอเคห้องนี้ห้องอะไรเอ่ยห้องสีหวานแววเชียวชมพูใช่แล้วมีอะไรอยู่เปล่าตู้ที่ไม่มีอะไรข้างในตู้ที่ไม่มีอะไรข้างในที่ใช้ได้สักอย่างนึงกล่องเพลงเล่นไหมเล่นกุญแจโอเคแล้วจะหาจากไหนเนี่ยนี่มันห้องอะไรเนี่ยฉันมาทำอะไรของฉันเนี่ยผักได้ไหมไม่ได้หนักเกินไปหากุญแจใช่ไหมทำไมวะแกนี่มันเฮอร์เรอร์ป่ะเนี่ยไม่ใช่ป่ะเขาใจผิดใช่ป่ะเขาใจผิดใช่ป่ะกรัมมากเดี๋ยวสองไหนซ่อนอยู่ไหนปะเช็คที่ไหนเลยวะกุญแจคนจะอยู่ที่ไหนกะห้องน้ำอีกทีนึงไม่เข้าใจเนื้อเรื่องเกมนี้เลยวะให้ตายชีคำ
มีคนรีเควสเข้ามานานแล้วนะครับลืมบอกไปเวลาไม่เดินด้วยยังไงเนี่ยอะไรของพวกนายเนี่ยงงจุงเบยห้องน้ำชักโครกทีหนึ่งเพื่ออะไรยังไม่เข้าใจตัวเองอะไรเนี่ยจะเด็กช่วงนี้จะเด็กเกมที่ปริศนาไม่เข้าใจเนื้อเรื่องไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเลยเล่นทำไมมึนๆงงๆอยู่งงมากรูปภาพนี้สวยมากทำไมซ่อนอยู่ตรงนี้นะจะรู้ไหมล่ะเกินพอแล้วแล้วจะเอาอะไรกว่าต้องการอะไรทำไมเตาอ๋อเปล่าไม่มีเลยต้องการอะไรจากฉันโทรหาแม่แม่จะที่นี่บ้านฉันเองหรือเปล่าเนี่ยฉันยังงงๆอยู่เลยสตอรี่มันจะน่ากลัวแต่มันไม่เห็นน่ากลัวไหนเลยมีเอนไซโคปีเดียด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะลืมละเอนไซโคปีเดียชีประวัติไม่ใช่ประวัติเลยมันเรียกว่าอะไรวะเอนไซโคปีเดียสารานุกรมนั่นแหละใช่ที่ไหนเนี่ยงงกันเนื้อเรื่องกันไปต่อไม่ได้หาทางไปไม่เจอมึนงงจุงเบยกุญแจอยู่ไหนวะหลังรูปภาพปะเนี่ยนั่นไงรูปภาพต้องมีอะไรใช่ไหมเกมนี้กุญแจฮีเพลงกล่องเพลงตู้เพลงให้ตายรูปภาพจำไว้เกมนี้รูปภาพเป็นหลักนะจ๊ะกุญแจตู้เพลงเอ้ยกล่องเพลงฮีเพลงเลยเอาอะสาวมึงแล้วไงอ่ะเปิดเพลงแล้วได้อะไรปะเนี่ยเราจะฟังเสียงเพลงกันแล้วนะครับลำชี้คำนี้จะมีตัวอะไรมีชีวิตขึ้นมาในความมืดหรือเปล่าเวลาเปลี่ยนปะเนี่ยแล้วทำไมมันหยุดแล้วหรอเราเดินได้ปะเนี่ยเดินไม่ได้น่าเศร้าจังเลยแล้วทำอะไรอ่ะชักโครกอีกรอบหนึ่งเมื่อไงฉันไม่เข้าใจอ่ะยังไงของมึงเนี่ยแกนี่อะไรอ่ะมีรูปภาพซ่อนอยู่มีกุญแจอยู่หลังรูปภาพซ่อนอยู่หลังตู้อีกทีนึงยังไงวะแล้วเปิดตู้เพลงตู้ไอ้หีบเพลงเพื่ออะไรอ่ะมันได้อะไรอ่ะฉันได้อะไรจากเธอมึงไม่ต้องไม่เห็นแล้วนะปีนยังไม่ถึงเลยอ่ะให้ตายทำอะไรได้ฉันไม่เข้าใจเกมนี้ต้องไปไหนอ่ะแล้วปิดไม่ได้เสียแล้วกามซะอย่างนั้นโอ้เฮียละเสียแล้วกันนี้ไม่เฮลโลใช่ไหมไม่ใช่แล้วเริ่มจะไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ดีแน่อย่างนี้ไม่ดีแน่ฉันควรจะเลิกเล่นเกมแนวผีๆอย่างนี้ไม่ดีแน่ฮัลโหลมันดูน่ากลัวขึ้นเยอะเลยวะเนี่ยน่ากลัวขึ้นเยอะเลยอ่ะบอกตรงจริงๆจากใจจริงเลยผมต้องหาอะไรที่มันใหม่ๆจริงๆแล้วชั้นล่างไปดูซิไออัศวินนั่นยังอยู่ปะมันเฮอร์เรอร์ละจุดเทียนได้ไหมเนี่ยเรามีเทียนไม่ทำอะไรจุดสิวะจุดดิวะยุดฟูเอจุดสิวะจุดก็ได้อะจุดนี้ก็ได้อะไม่ได้หรอใช่ไม่เป็นเลยพวกมึงเนี่ยมีของดีๆไว้ไม่ใช้อะเดี๋ยวเจออะไรหรือเปล่าเกี่ยวได้ปะไม่ได้ดีละห้องน้ำอ่ะจุดไฟหน้าประจกห้องน้ำก็ไม่ได้เว้ยชักโครกอีกแล้วชักบ่อยจังเลยระวังจะลองแตกนะจ๊ะจะทุยอเล็กผมเล็กนะครับ
ผมอเล็กนะครับถุยยังไงมีอะไรใหม่หรือเปล่ามีแต่ความมืดยังไงบอกฉันหน่อยสิมันก็ยังฝนตกอยู่คุณทำอะไรกันแน่สับสนกับเกมนี้จริงๆเลยออกนอกบ้านได้ยังเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเสียงมันอยากจะประตูเดี๋ยวนะมึงเมื่อกี้ว่าอยู่ตรงนี้นี่วะเอาแล้วไงเสียงอะไรประตูไหนวะประตูนี่เหรอโอ้มาจากไหนมึงขาคุณขาอุ้ยเซฟก่อนเละโดนเล่นละมันมาละชี้คำละเอาแล้วไงเอาแล้วไงมนุษย์ชุดเกาะมาได้ไงครับต้องการอะไรจากฉันหรอครับฉันกลัวนะครับที่เพลงพังแล้วกรรมมากห้องนี้ห้องอะไรเดินไปเรื่อยๆจะเจออะไรไหมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะมีแค่ของเล่นได้แค่นั้นแหละกับความมืดแค่นั้นแหละไม่น่ากลัวเท่าไหร่เนาะเสียงเพลงก็ไม่มีแล้ว เอาไงดีอะฮะณจุดนี้นะครับแล้วก็ต้องม่วงกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะไปไหนนะครับแล้วก็เห็นแต่ว่าพวกนี้มันเขียบได้อย่างปฏิหาริย์นะครับ อ๋อเขาละทีนี้ต้องกดเข้าไปก่อนเปิดสิเปิดแน่ใจหรือเปล่า ไม่แน่ใจเปิดที่เปิดเอาแล้ววันนี้ใครอ๋อชื่ออะไรวะโจ๊ดเปิดสักทีมึงอะพ่อพวกเราทิ้งฉันไว้หน้าประตูเนี่ยมีใครตอบเลยฉันก็เลยกังวลนี้ว่าเธอจะเป็นอะไรไปแล้วซะแล้วสิพ่อเหรอพ่อที่ไหนวะโดยพ่อยิ่ง with this outage we have had in the neighborhood กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านของพวกเราในดูกลัวๆนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันเห็นทำงานบางอย่างอยู่อ่านหนังสือเสียงขวัญบ่อยๆสินะใช่ปะล่ะคิดเองปะเนี่ยหาอะไรทำกันดีกว่าไหมอะไรทำกันเหรอจ๊ะอะไรทำกันเหรอสองคนนี้โอ้โหรู้สึกว่าเดินช้าลงนิดนึงไหมเอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะหายไปไหนแล้วคุณรู้ชุดเกาะหายไปแล้วอ่ะโอ้ทางเดินเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยมีตู้หรืออะไรแปลกๆไงไม่รู้อ่ะ What happened หรือว่ามันกลับเป็นปกติวะเนี่ยงงจุงเบยขอดูหนังสือที่นายอ่านอ่ะไม่ใช่ PC แทนหรออ่ะโอเคมีงี้ด้วยมีเล่นเรื่องด้วยใช้คอมพิวเตอร์แทนเปิดไม่ได้นี่นาหนังสือแทนดีกว่าไหมนะเอ้ากามสุกว่าคือต้องหนังสือใช่ไหมล่ะกามเลยตำนานที่มีบอกว่าต้องพูดชื่อเธอ3ครั้งแล้วเธอจะมาปรากฏตัวในความรู้ตุ๊กตาของเธอในปี1978ผู้เชี่ยวชาญในโฟกลอร์ชื่อเจเน็ตเขียวทุยเจเน็ตแรงโลอิสได้ตีพิมพ์เกี่ยวกับตำนานที่ยังคงน่ากลัวอยู่ของผู้ใหญ่ในโลกนี้ในประเทศอเมริกานั่นแหละมันคือบัดดี้แมรี่เป็นตำนานเกี่ยวกับแม่มดในกระจกที่มีพลังวิญญาณที่ร้ายกาจที่จะปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าคนในห้องน้ำกระจกห้องน้ำในเมื่อมีเทียนตอนเที่ยงคืนแล้วพูดคำว่าบัดดี้แมรี่3ครั้งน่าหนุกจังเลยอะหนุกเหรอวะแต่ต้องบ้าไปแล้วที่บอกว่าสิ่งน่ากลัวอย่างนี้มันน่าสนุกอะอย่าเสียเวลาเลยนะลองดูดีกว่าไหมล่ะมันจะเที่ยงคืนแล้วนะจ๊ะเราต้องการเทียนนะเรามีแล้วนี่นะเทียนกับไม้ขีดไฟมีแล้วจ้ะเยี่ยมมากไปห้องน้ำกันเลยดีกว่าไปเล่นเมากันดีกว่านะจ๊ะกำมีอเล็กกับแจ๊ดนะจ๊ะไปเราเล่นไปเล่น
เล่นเมากันดีกว่าชวนอเล็กเอ้ยจอชชวนอเล็กเล่นเมากันนะครับเป็นอะไรที่ดีมากตู้ที่ไม่ใช้งานห้องหายไปแล้วอ่ะแล้วเขาว่าอย่างไรอ่ะทำไมกันอะไรขึ้นกันแน่ห้องเมื่อกี้ห้องอะไรกันแน่นะเราคิดเองนะใช่ไหมคิดเองเหรอเนี่ยไปได้ไม่ต้องการจะออกข้างนอกฝนตกหนักมากเราจะเข้าสู่หายไปไหนอ่ะ What happened ดูเวลาสิกี่โมงแล้ววะบอกใกล้เที่ยงคืนแล้วใช่ไหมนาฬิกาแล้ว5:55โอเคพร้อมแล้วนะครับที่จะเจอกับเรื่องร้อนๆจุดเทียนไขบนโต๊ะนั่นกันดีกว่าใกล้ๆซิงค์น้ำโต๊ะคือใช่ตัวนี้ใช่ปะจุดเทียนไขบนโต๊ะหรือเปล่าต้องมีคำถามทุกข้อเลยเหรอจ๊ะโอเคจุดแล้วเทียนไขส่องสว่างเอาล่ะถึงเวลาความเป็นจริงแล้วนะจ๊ะพูดด้วยกันมาด้วยกันนะจ๊ะเล่นบอลด้วยกันนะจ๊ะทุยเอาจริงเหรอแต่พอดีพี่ชายฉันเริ่มแล้วฉันก็ต้องทำบ้างแหละนะบัดดี้มาหยุดอ่านสิ่งนี้นะจ๊ะเพื่อพี่ชายของเธอฮะวอตเดอร์โอ้ไฟดับก็เลยขึ้นด้วยเสียงอะไรวะใครเปิดประตูมาวะวอตฮัลโหลมืดเกินไปปะฮัลโหลเงียบเลยเอ้ากดได้อยู่เอ้าเฮ้ยแล้วพี่ชายไปไหนแล้วเออนะโหเห็นนะสุ่มทางเดินเหรอเดี๋ยวมันมืดโอ้เอ้าหายไปแล้วพี่ชายกูจะโคกเล่นดีกว่าพี่ชายเอาหนังสือแล้วเนี่ยเล่นบุ๊กนี่นะมีข้อความมีปกแล้วก็เนื้อหาของหนังสือที่อ่านไม่ออกอ่ะขึ้นมาไหมขึ้นมาเจอหนังสืออะไรก็ไม่รู้อ่ะจ้ะอันนนบุ๊กที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วโจ๊ะไปไหนแล้วพี่ชายอุ้ยเป็นรูปดาวเลยอ่ะสวยงามมากเลยเฮ้ยไม่เห็นเลยไงวะเนี่ยกามไม่พูดถึงมันเลยอ่ะไม่สนใจกระจกแตกเลยอ่ะแล้วอุ้ยล็อกนั่นใครอ่ะแล้วใครอย่าเชื่อสีอะไรสีหักสีหอยสีหักอุ้ยสีหักโอ้ยเอเชียสีมาเป็นตัวเลยอ่ะโอเคสำหรับพันนี้ก็จบแค่นี้นะครับสำหรับชีคัมส์อย่าเชียสีโอเคก็ลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่พันหน้าสวัสดีก็สวัสดีครับผมไปละบ๊ายบาย